สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยอรัชพรโพสต์รูปสวยลง IG ถูกโฟกัสเหมือนคนมีน้องเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแก๊งเพื่อนรักที่ก่อนหน้านี้แก๊งเพื่อนรักอย่างก้อยนัตตี้ดรีมแท็กทีมวีวีโอเลตและกวนเพื่อนเช็คอินอิตาลีน่ารักสดใสมองเพลินไปหมดจริงๆต้องบอกว่าเป็นภาพน่ารักมากๆของกวนเพื่อนสาวฮาก้อยนัตตี้ดรีมแท็กทีมวีวีโอเลตและเพื่อนสนิทเหินฟ้าการเช็คอินอิตาลีและก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพเซ็กซี่ของสาวๆในแก๊งมากับชุดว่ายน้ำสีสันสดใสเรียกว่าประชันความสวยประชันความแซ่บทำอิตาลีร้อนขึ้นมาเลยทีเดียวและภาพดังกล่าวหลายคนแห่กดไลค์กันอย่างมากมายเพราะความแซ่บทะลุ IG ออกมาจริงๆก้อยอรัชพรโพสต์รูปสวยลง IG ช่วงนี้สวยขึ้นผิดหูผิดตาแถมชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่ว่าจะงานในวงการแสดงหรือช่อง YouTube กับเพื่อนซีนัตตี้ดรีมก็ปังสำหรับดาราสาวคนเก่งก้อยอรัชพรโพคินภากรขวัญใจวัยรุ่นในยุคนี้ที่ต้องบอกว่าช่วงนี้ฮอตและสวยมากถึงขนาดที่นิกกี้ณัฐชัดจันทพันธ์ยังต้องหึงหวงโพสต์โมเมนต์สวีทให้โลกรู้ว่ามีเจ้าของล่าสุดก้อยอรัชพรโพสต์รูปภาพสวยๆโดยใส่ชุดเดรสงานถากสีครีมทรงปล่อยมีรูระบายให้ดูมีความแซ่บเห็นสวดทรงสัดส่วนของตัวเองเรียกว่าเป็นชุดสบายๆที่เป็นลูกสาวก้อยไปเลยทีเดียวด้วยความที่เป็นสาวสวยสไตล์แซ่บๆแต่งานนี้กลับมีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ทักว่ารูปแรกพี่ก้อยเหมือนคนมีน้องเลยมีน้องหรือครับงานนี้คิดว่าคงเป็นรัดชุดเสียมากกว่าคงต้องรอสาวก้อยออกมาคอมเมนต์ตอบเองแล้วล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ